วพันธ์ใหม่ยันชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้เคาะชื่อส่งใครยอมรับสภาพเสียงสู้ไม่ได้การเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 18:32 น.สวพันธ์ใหม่ยันชิงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาวันที่23กรกฎาคมนี้เคาะชื่อส่งใครบ้างยอมรับสภาพเสียงสู้ไม่ได้ท่องสคริปต์ขอพื้นที่คนส่วนน้อยสู้บ้างวันที่20กรกฎาคม67นายเทวฤทธิ์มณีฉายสวกลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมในฐานะกลุ่มสวพันธ์ใหม่กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งตัวแทนกลุ่มชิงตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาว่ากลุ่มสวพันธ์ใหม่ได้ข้อสรุปจะส่งคนลงชิงทุกตำแหน่งทั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาอีก2คนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปจะส่งใครบ้างโดยจะหารือกันก่อนวันที่23กรกฎาคมนี้แม้ในความเป็นจริงจำนวนเสียงโหวตจะสู้ไม่ได้แต่จะยืนยันในหลักการสื่อสารไปยังกลุ่มส่วนใหญ่เพื่อขอให้พื้นที่ทำงานให้กับคนส่วนน้อยโดยเป็นการบอกกล่าวเพื่อนสมาชิกว่าวุฒิสภาเป็นพื้นที่รับฟังทุกเสียงเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้36สวกลุ่มอิสระนัดหารือกันเพื่อผลักดันนายบุญส่งน้อยโสพลสวชิงเก้าอี้รองประธานวุฒิสภานายเทวฤทธิ์กล่าวว่าเรื่องการพูดคุยก็มีการคุยกันเพื่ออย่างแนวทางกันอยู่แต่ไม่มีการพูดคุยว่าจะต้องเลือกใครหลักการคืออยากเรียกร้องคนกลุ่มใหญ่ให้พื้นที่การทำงานของคนส่วนน้อยแม้ในเรื่องต่างๆต้องฟังเสียงข้างมากในการตัดสินแต่จำเป็นต้องเคารพเสียงส่วนน้อยด้วยขณะนี้กลุ่มสวพันใหม่ถ้านับตามจำนวนตัวเลขที่เปิดเผยต่อสาธารณะคือ30คนแต่ภาวะตอนนี้มีคนที่เข้มข้นคนที่อาจยังไม่ได้ตัดสินใจหรือมาอยู่เพื่อดูแนวทางยอมรับว่าอาจมีจำนวนทับซ้อนกับสวกลุ่มอิสระแต่แค่หลักหน่วยส่วนการล็อกตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาไว้แล้วนั้นตามหลักการควรเลือกตามจุดยืนการแสดงวิสัยทัศน์นายเทวฤทธิ์กล่าวสาวสดเจมโบไอสู้เพื่อรักก้าวผ่านวัยโลกหมุนรอบเธอบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 15:11 น.เสิร์ฟให้ชมแล้วละครโลกหมุนรอบเธอของผู้จัดแอนทองประสมแห่งค่ายทองสตูดิโอสร้างจากบทประพันธ์ทองสตูดิโอบทโทรทัศน์นกุลผลงานการกำกับของแอลอำไพพรจิตไม่งงนำแสดงโดยโบเมลดาสุศีเจมจิรายุตั้งศรีสุขและไอพาริสอินทรโกมาวสุดที่รับบทบาทสุดเข้มข้นในตัวละครที่ชื่อตะวันมานะและชินพร้อมนักแสดงอาทิเกรทวรินทร์พอลนัทมีเรียนารินเทศไมรอนแพทเอพรทิพย์พนิดาลีน่าละลีน่าเพนนีเหมี่ยวปวันรัตยายเฟืองกายรัชานนท์เฮียไก่โมสวิสรุตเทพมินนวินดาฟ้าใสแจ็ปเพนเพชรนครแดนนี่ลูเซียโนรอนและอื่นๆโลกหมุนรอบเธอเล่าเรื่องราวของตะวันมานะและชินมิตรภาพและความผูกพันที่ยาวนานของคน3คนในฐานะเพื่อนรักที่สัญญาจะไม่ทอดทิ้งกันได้แปรเปลี่ยนเป็นรักสามเศร้าความรักที่มานะและชินมีให้ตะวันและอยากเห็นคนที่รักมีความสุขผลักดันให้ผู้ชาย2คนคอยหมุนตามโลกของตะวันและยอมทำทุกอย่างในวิถีของตัวเองแม้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดและชีวิตก็ตามเจมจิรายุเผยถึงบทบาทมานะที่ได้รับว่ามานะสมชื่อครับชีวิตต้องอดทนฝ่าฟันมานะในทุกๆอย่างเพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จแต่ชีวิตในช่วงแรกเขาทำทุกอย่างเพื่อตะวันคนที่เขารักและรู้สึกดีมาตลอดเพื่อให้ตะวันมีความสุขมานะเป็นบทที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมีการพัฒนาเยอะที่สุดตั้งแต่เล่นมา
บทเปลี่ยนแปลงตลอดตั้งแต่วัย15จนโตเป็นผู้ใหญ่ทำงานละคร Coming of Age คือคนดูและตัวละครจะได้เติบโตไปพร้อมกันเป็นบทที่ยากและท้าทายมากในทุกๆช่วงวัยจะแตกต่างกันตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานหลากหลายอาชีพจนไปสุดทางของมันบอกเลยยากทุกส่วนตั้งแต่เจอพี่แอลผู้กำกับแรกๆจนละครจบยากโหมดพี่แอลจะมีรายละเอียดเยอะมากได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นการร่วมงานกับโบเมลดาก็ดีมากโบเฮฮามากเป็นเด็กสาวที่แก่นตลกด้วยแล้วเป็นคนเล่นละครแล้วมีเสน่ห์มากรับส่งอารมณ์กันได้ดีมากๆเขาเหมาะกับบทตะวันมากที่สุดอยากให้ติดตามชมครับเรื่องนี้สะท้อนแง่มุมต่างๆเยอะมากด้านไอพาริสเปิดใจว่าผมรับบทชินเป็นเด็กวัดเด็กกำพร้าที่ได้มาเจอกับตะวันและคุณยายเฟืองตะวันบอกให้คุณยายรับเลี้ยงชินเป็นความประทับใจที่ชินมีต่อตะวันตั้งแต่แรกชินรักตะวันมากพร้อมทำทุกอย่างเพื่อตะวันแล้วความที่ตะวันมานะและชินเติบโตมาด้วยกันทั้งสามคนเลยสนิทกันมากรักกันมากช่วยเหลือดูแลกันตลอดผมชอบบทชินมากเป็นบทที่ผมได้แสดงอะไรที่หลากหลายได้เรียนรู้การแสดงได้เล่นตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งรวยมากๆแล้วมีช่วงตกต่ำชีวิตสนุกมากขึ้นลงเจออุปสรรคในชีวิตมากมายรับรองเดาเรื่องไม่ถูกแน่นอนแต่สิ่งที่ผมได้แน่นอนคือประสบการณ์ทางการแสดงที่ผมพอใจมากได้ร่วมงานกับพี่แอลผู้กำกับซึ่งเก่งและรายละเอียดดีมากแล้วได้เพื่อนที่สนิทกันอย่างโบเมลดาและเจมจีเวลาเราเข้าฉากด้วยกันเป็นอะไรที่รีแลกซ์และมีความสุขมากทุกคนตั้งใจกับการทำงานมากคิดว่าผลงานชิ้นนี้จะออกมาดีแน่นอนครับโบเมลดากล่าวปิดท้ายถึงบทตะวันศูนย์กลางของเรื่องว่าตะวันเป็นตัวละครครบรถตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ช่วงเด็กสดใสร่าเริงเที่ยวเล่นกับกลุ่มเพื่อน3คนเฮฮาไปตามประสาแต่พอโตขึ้นจะตกตะกอนความคิดมากขึ้นบางคนดูแล้วอาจมองว่าเป็นคนทะเยอทะยานแต่จริงๆเป็นคนมีเป้าหมายรู้ว่าเป้าหมายชีวิตอยู่ตรงไหนและก้าวไปให้ถึงเป็นบทที่มีพัฒนาการมากตั้งแต่เด็กจนโตเราโตไปพร้อมกับบทที่เล่นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปความยากอยู่ตรงนี้ว่าจะเล่นยังไงในแต่ละช่วงวัยให้ดูพอดีละครเรื่องนี้มีแง่มุมความคิดให้เรียนรู้มากมายรวมทั้งเรื่องราวความรักในแต่ละช่วงวัยเล่นกับหนุ่มๆแต่ละคนสนุกมากจนสนิทกันมากๆทั้งพี่เกรซพี่เจมจิพี่ไอซ์บอกเลยละครเรื่องนี้เป็นบทที่ยากมากทุ่มเทมากร้องไห้หนักมากอยากให้ติดตามชมว่าสุดท้ายความรักของตะวันจะลงเอยกับใครติดตามชมละครโลกหมุนรอบเธอทุกจันทร์อังคารเวลา 20:30 นเริ่มวันที่22กรกฎาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ทูลกระหม่อมทรงเผยเบื้องหลังร้องข้ามกำแพงพาทัวร์รายการดังเวิร์กพอยต์วันที่20กรกฎาคม2567 9:41 นทูลกระหม่อมทรงเผยเบื้องหลังร้องข้ามกำแพงพาทัวร์รายการดังเวิร์กพอยต์หลังจากสร้างความฮือฮาเมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมเป็นแขกรับเชิญรายการดังเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพง EP 0.202 ทรงร้องเพลงรักแรกของนนทนนจำเริญเรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่ทำให้โลกออนไลน์ต่างติดแฮชแท็กเซอร์ไพรส์อย่างมากต่อมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดเผยเบื้องหลังของรายการร้องข้ามกำแพงทั้งการซ้อมขั้นตอนต่างๆก่อนการถ่ายทำรวมไปถึงบรรยากาศระหว่างการถ่ายทำในรายการ Princess Vlog ทางช่อง TOBE No. 1 Channel ซึ่งมีผู้เข้าชมไปแล้วมากกว่า 848,000 ครั้งด้วยกันการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีตรัสว่า
ตื่นเต้นตรงที่ทูลกระหม่อมต้องเดินไปแล้วลงบันไดตั้มน่าจะรู้ภายหลังรายการยังได้ตรัสว่าเสียดายไม่ได้เป็นหลังกำแพงของคุณปัญญาต้องไม่ให้มีตั้มตื่นเต้นมากๆสนุกมากกว่าดีใจที่ได้มาร่วมรายการในโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดียังทรงพาชมรายการดังต่างๆรวมทั้งทรงร่วมแข่งขันกับผู้เข้าร่วมรายการอาทิหัวท้ายตายก่อนไหมหมดหนี้มหาโชคโดยมีเสียตาปัญญานิรันดร์กูลนำชมสตูดิโอเวิร์คพอยท์ด้วยตัวเอง